champion invitation. Now we have the fighter for the final fight of the 63 kilogram tournament championship. We have Chai Chanat Sodamri. He will clash with Pet Mang Khang, Sean the T-Tong. But now we let our tournament finalists take a break to recover. And in the meantime, then we have three more ultimate fights.เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราได้คู่ชิงแชมป์แล้วนะครับได้แก่วัชนะสอดำริจะเจอกับเพชรมังคังชนนาทีทองทั้งคู่นะฮะจะไปเจอกันต่อในคู่ที่6นั่นเองเรามาดูคู่นี้กันเลยดีกว่าครับศึกไทยปะทะกัมพูชารูปีกับน้ำหนัก50กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากประเทศกัมพูชาสังกัดค่ายสอสืบศักดิ์เจียมMoving on to our third fight tonight, a war between Thailand and Cambodia. Introducing our Cambodian warrior, he's fighting out of the blue corner tonight, training out of Seoul Sub Sak Gym. With proficiency because of 30 fights and 21 victories. Ladies and gentlemen, let's see for Sambo Ryan.Welcome in, your Cambodian warrior, fighting out of the blue corner, training at Seoul Sub Sak Gym in Bungkan Province. Put your hands together and welcome, Sambo Ryan. เอาละครับเรามาดูนักชกจากฝั่งไทยกันบ้างดีกว่าครับในมุมแดงคนนี้มาจากจังหวัดนครราชสีมาสังกัดค่ายเพชรจินดาเจียม And his Thai opponent in the red corner, he comes from Nakhon Ratchasima Province, training at the Pet Chinda Gym. With proficiency because of 82 fights and 56 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Money, Pet Chinda. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Nakhon Ratchasima Province. Put your hands together for Pet Money, Pet Chinda. เอาละครับท่านผู้ชมครับแม่เราก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าคู่ชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่205กับมวยรอบพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับจะเป็นทางด้านวันชนะสอดำริครับขวาสโลไลฟ์จากบุรีรัมย์เจอกับเทพบุตรเข่าลอยจากนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คือเพชรมั่งคั่งชนนาทีทองซึ่งคู่ชิงจะไปชิงกันในคู่ที่6ของรายการในวันนี้ครับแต่ว่าความมันระดับโลกของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทางช่องอมรินทร์ TV HD หมายเลข34ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ให้คู่ชิงพักมีคู่มวยมันประจำสัปดาห์ให้ได้ติดตามครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับกัมพูชาครับมุมน้ำเงินครับสัมโบเรือนครับในวัย23ปีจากกัมพูชา3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยครับสังกัดค่ายมวยสอสืบศักดิ์ครับที่จังหวัดบึงกาฬโดยคุณบุญสืบกาดนอกครับฟอร์มกำลังสดและน็อกมาตลอดครับสำหรับทางด้านเจ้าสัมโบเรือนวันนี้จะเจอกับเพชรมณีเพชรจินดาครับชื่อจริงชื่อนายณวมินทร์ศรีนครินทร์ครับนักชกจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวัย17ปีมาชกที่นี่3ครั้งครับเสมอ1แพ้1ชนะ1จากเพชรจินดาสู่สงครามพิเศษลพบุรีโดยพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับครับมาชมกันแล้วครับสัมโบเรือนี่ว่ากันว่าฟอร์มนี่ร้อนแรงเหลือเกินเข้าดีจริงครับ50กิโลกรัมในนาทีนี้ไม่ต้องกลัวใครครับพบกับใครได้หมดเลยเตะด้วยซ้ายกับทางด้านเจ้าเพชรมณีแล้วถีบด้วยซ้ายนำครับได้กรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาคู่นี้นะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับพยายามกล้าเข้ามาล้วงลำตัวครับเดินมาต่อยดื้อครับสัมโบเรือนกำลังคึกกำลังห้าวครับเป็นมวยที่พอได้จังหวะพอได้โอกาสได้เดินหน้าเอาได้หมดครับเดี๋ยวทุบด้วยขวาเติมด้วยซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้มีหมัดเป็นทีเด็ดที่ขาดด้วยกันทั้งคู่ครับบอลเรือนี่ประเภทจับทางลำบากครับมีลูกมั่วมีลูกขยันมาเป็นอาวุธพิเศษครับพยายามจะสาวหมัดถึงสองทลายเข้ามาครับทางด้านสมบูรณ์เรือนทุบซ้ายทุบขวาครับนักชกชาวกัมพูชาครับนี่ครับได้ความขยันได้จังหวะเติมเกมมาครับต่อยเบรกเก็บเอาไว้ครับยังจังหวะอ้าวแข้งขวาลูกนี้สวยงามครับจะเวียงในจะเวียงลาดมาเลยครับทางด้านเจ้าสัมโบเรือนครับหมัดซ้ายและขวาครับแล้วก็มีแย่ซ้ายเข้ามาวางด้วยแข้งซ้ายหน้า
ู่แต่ก็โดนคืนครับมันเป็นงานง่ายครับวันนี้สัมบัวเรือนมีอาวุธจากเพชรมณีเป็นลูกแข้งซ้ายครับเบรกเกมเอาไว้ตลอดนี่แหละครับขยับมาเป็นโดนยกครับเล่นนะครับนายเนี่ยทุกขวาใส่เลยครับทางด้านสัมบัวเรือนไม่ต้องมีการ์ดกันไม่น้อยครับโอ้ระบบป้องกันตัวไม่ต้องครับทางด้านเจ้าสัมบัวเรือนนี่ครับเปิดให้เตะเลยครับเปิดชายโครงให้เตะไปเลยอยากเตะไปครับขอเอาคืนหนักทีเดียวครับสัมบัวเรือนบอกจะคืนด้วยครับเป็นการเล่นงานพับในขยับผู่แล้วสับเข้าไปอีกครั้งครับจิ้มด้วยขวาเติมด้วยแข้งด้านเพชรมณีจับจังหวะรออยู่ครับวางเล่นงานไปที่ฐานล่างครับชกกับสัมบัวเรือนนี่เหมือนชกกับมนุษย์ไม้ครับเตะไปเถอะครับไม่มีความรู้สึกใดๆอาจจะไปเดาสีหน้าท่าทางนี่เดาไม่ถูกครับเพชรทางด้านสัมบัวเรือนครับเอาละครับกรรมการยอดยิงเกสรมาลาเบรกเกมเตือนไปที่เพชรมณีครับเน้นเกมรับถอยหลังเยอะครับทำให้ถูกเตือนไปหนึ่งครั้งครับไปหลังเสื้อครับเพชรมณีจากนี้ไปนี่ไม่จะเป็นข้อต่างถอยไม่ได้แล้วครับเพชรมณีครับจับในมาพยายามหาจังหวะเสียบครับขวาไปทางขวาครับซ้ายขวาทีซ้ายทีครับทางด้านเพชรมณีและกาดสูงไว้ก่อนครับอย่าไว้ใจไม่ได้ครับหมัดซ้ายหมัดขวาของทางด้านสัมบัวเรือนอย่าไปล้อเล่นครับนะครับไล่เข้ามาซ้ายหน้าตวัดเติมเข้ามาอีกครั้งแล้วถีบด้วยซ้ายครับทางด้านเพชรมณีไปรีรอแบบนี้สัมบัวเรือนยิ่งเดินชกนี่ยิ่งทำได้น่ากลัวครับนะครับเข็นทีมาครับปลายยกที่หนึ่งสัมบัวเรือนพยายามเดินเร็วขึ้นครับเพชรมณีก็อาศัยล็อกไปเลยครับอยู่วงนอกไปก่อนนี่ครับหลอกจิ้มขวาเลยครับพยายามจะเตะด้วยซ้ายโต้เข้ามาครับสัมบัวเรือนแล้วหมดยกแรกครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับความน่ารักความสดใสเป็นของน้องนิดครับน้องนิดแมดริงเกิล2019วันนี้ขึ้นมาแจกความสดใสครับบอกยกสำหรับในคู่นี้กำลังจะขึ้นในยกที่2ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามผ่านทางช่องอมรินทีวี HD หมายเลข34ท่านใดหากต้องการอยากจะเดินทางมารับชมครับสามารถเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชลบุรีอัธรสสดสดบอกว่าเวทีแมตช์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยเปิดให้คนไทยรับชมฟรีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการครับผ่านไปเพียงแค่ยกแรกมาลุยกันต่อดีกว่าครับยกที่2เริ่มแล้วครับมาลุยกันเลยครับยกที่2สายหน้าจากขนาดเพชรมณีเล่นงานเข้าไปก่อนครับแม่แต่สัมบัวเรือนนี่มา3ดอกซ้อนๆครับแข้งซ้ายทีแข้งขวาทีมาเป็นชุดครับนะครับประเภทแข็งแรงแข็งแกร่งมนุษย์หินมนุษย์ไม้กันนะสัมบัวเรือนดักด้วยแข้งขวาครับเพชรมณีแล้ววางด้วยซ้ายแต่ว่าสัมบัวเรือนนี่แกมีหมัดขวาเหวี่ยงสู้เลยครับนะครับมาเป็นชุดครับสัมบัวเรือนตอนนี้เอาความถี่ไว้ก่อนครับนี่นะครับต้องมีสมัครที่เข้าเป้าซ้ายหน้าของสัมบัวเรือนครับมาแบบสบายๆพี่น้อยไม่ต้องมีการไม่ต้องยกบังเลยครับมียกบังครับแต่สำคัญเลยก็เข้าเป้าเมื่อนั้นครับอยู่ที่ว่าจะหมดแรงเมื่อไหร่ครับเพชรมณีสัมบัวเรือนรอให้หมดแรงครับเดินจี้เข้าไปครับซ้ายหน้าโอ้ยช้อนสูงเลยครับแล้วเติมครับแต่ว่านี่ครับไม่สะทกสะท้านกันทางสัมบัวเรือนหน้าตาแกนี่ไม่บ่งบอกอารมณ์ครับครับมีแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาจากสัมบัวเรือนเพชรมณีพอออกวุฒิไอก็เริ่มได้ใจครับหาจังหวะใช้ได้มากขึ้นนี่ครับมั่นใจครับเด็กหนุ่มจากนครราชสีมาลูกศิษย์ของพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับนี่ครับนักชกจากเพชรจินดาต้องอย่างที่หนึ่งเนี่ยมาด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งไว้ก่อนครับต้องเล่นได้ตลอดครับจะมาอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับบอลเรือนก้าวเข้ามาต่อยหมัดขวาเข้าไปซ้ายคอยค้ำขวาคอยเติมว่าครับมีแข้งขวาตัดเข้ามาก่อนกระแทกด้วยซ้ายเจอแข้งซ้ายหน้าแล้วถึงจะหมัดเอาเลยครับมามาครับคุณมีผมก็มีครับกำปั้นครับนี่ครับผลของการไม่ยกบังครับต่อยเมื่อไหร่ก็โดนครับเพชรมณีขอให้ต่อยขอให้ขยันเติมครับโอ้แล้วต้องบอกว่าเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของเพชรมณีนี่ก็คือสถานเล็กลูกมิงขวัญครับหรือว่าคุณสุพรหุ่นยนต์สมัยชกมวยก็แบบนี้ครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเพชรขี้หนูครับเอ็ดดีซีทีมชาติครับคุณดอนหุ่นยนต์ลูกศิษย์แต่ละคนนี่ต้องมีหมัดเข้ามาเสริมด้วยครับต้องนำมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาจิ้มขวาตรงเข้าอัดแล้วครับทางด้านสัมบัวเรือนขวามาซ้ายคืนปกติจะไล่น็อกคู่ต่อสู้วันนี้เนี่ยทำท่าว่าจะเหนียวคอครับน้ำลายของทางด้านสัมบัวเรือนนี่แหละครับแพ้ชนะนี่ขมคอแน่นอนครับอ้าวสัมบัวเรือนกระแทกยับซ้ายไปไปเปิดทางลูกยับซ้ายครับเดินเข้ามาแต่วันนี้ต้องบอกว่าเพชรมณีไม่เป็นเต้านิ่งครับวนไปเรื่อยฉากไปเรื่อยโอ้และสำคัญครับระบบตั้งรับครับเกมรับของทางด้านเพชรมณีท่านผู้ชมลองสังเกตครับมือสูงกาดสูงไว้ก่อนเลยครับสัมบัวเรือนจะเดินทื่อๆเข้ามาเห็นไม่มีอาวุธนำก็เรียกว่าลำบากเหมือนกันครับอาครับโดนเตะชาร์จล้มลงไ
เอาละครับเสียหลักครับตะนาสมบูรณ์เรือแต่เก็บอาการได้ครับยังจะจิ้มด้วยขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับเป็นการฐานล่างไปบ้างครับเอาละครับเสียหลักล้มลงไปบ้างครับตะนาเพชรมณีเสียทันควันครับสมบูรณ์เรือนเพชรมณียิงลำตัวเข้าไปครับเอาละครับเดินโยกเข้ามาแข้งขวาตาดไปครับมัดในต้องบอกว่าเกือบ2ยกครับเพิ่งจะได้เห็นวงในครับของคู่นี้แล้วเป็นเพชรมณีที่ตีได้ซะด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับนี่คือคู่มวยมันประจำสัปดาห์สัมโบเรือนจากกัมพูชาครับนักชกจากค่ายมวยสสืบศักดิ์กับเพชรมณีเพชรจินดาจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับนี่ครับชมหน้าของคุณสุนทรพิมพ์ยนต์แล้วก็คุณพลน้อยศรีสำอางครับนักชกรุ่นพี่ที่กำลังฟอร์มดีฟอร์มสดจากเพชรจินดาเช่นกันครับเดี๋ยวจะเดินบุกมาตลอดครับพี่น้อยครับดูจากภาพช้าแต่เจอซ้ายหน้าครับขยับปุ๊บเนี่ยโดนปั๊บครับครับกันเลยว่าอึดอัดครับตะโบเลือนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับวันนี้ครับนะครับตอนนี้เนี่ยยกสุดท้ายโอ้โหปักเคนอาวุธเข้าใส่แล้วครับทางด้านเจ้าสามโอเรือนสองยกก็เดินครับยกนี้ต้องวิ่งเข้าหาครับสามโอเรือนเดินหน้าลุยต่อไปครับนี่ครับวิ่งหมัดชุดของทางด้านเพชรมณีเอาละครับเสียบด้วยขวาหน้าสามโอเรือนครับถีบนำแล้วเติมด้วยแข้งครับเกี่ยวได้ไหมมาวงในเพชรมณีตีหน้าวงในกับกลายเป็นของนักชกไทยครับนี่ครับสามโอเรือนนี่เป็นหลงกลเข้าวงในครับจังหวะแทงจังหวะเสียบนี่รู้สึกจะช้ากว่าครับครับตัดลงไม่ลงครับแม่เวียงไปเวียงมาไม่ลงครับโอ้ท้อเลยครับต้องออกมาเททิ้งไม่ได้ก็ต้องมาตั้งเกมใหม่ครับสำคัญขาหนีครับทำโบเลื่อนครับจังหวะนี้ต้องเดินเข้ามาครับอาร์แล้วครับต่อยมันขวาเข้าไปมีซ้ายมีขวาคอยปลายไปด้วยครับนะครับขยับเข้ามาเสียบด้วยซ้ายโบเลื่อนวางด้วยแข้งซ้ายสูงครับเข่ากันคอเหมือนกันครับแต่ในเป้าไม่นานครับทำโบเลื่อนปาดจิ้มมาเดินหน้าลุยเดินหน้าเดิมต่อไปครับมีการฟ้องเลยครับว่าเตะไปโดนกระจับครับนะครับหมัดอีก2ของเทพสัมโบเรือนมาอีกแล้วครับหน้าไล่จิ้มด้วยหมัดชุดครับแล้วเติมซ้ายสุดลุ้นครับมาเป็นพายุครับหมัดซ้ายหมัดขวาสัมโบเรือนนะครับอ้าวปล่อยมาเรื่อยแม่ชักจะรับเยอะกันทั้งด้านเพชรมณีต้องก็เอาไว้ก่อนครับนะครับวางด้วยแข้งขวาโอ้โหเล่นดีไม่มีตกจริงๆครับเครื่องของทางด้านเจ้าสัมโบเรือนนี่ครับเหมือนต่อยเป้าครับตอนนี้สัมโบเรือนสามมาเลยอ้าวแล้วเป้าไปมาแล้วล้มลุกไปครับทางด้านเพชรมณีนี่เลยครับพอตั้งรับครับโดนจนได้ครับโอ้โหพลาดแล้วครับทางด้านเพชรมณีพอถอยออกมาตั้งรับเจอหมัดชุดของสัมโบเรือนทันทีครับไปถอยตรงๆรับหมัดแบบนี้ก็มีผลข้างเคียงครับเอาละครับสัมโบเรือนเดินยี่ต่อเอาละครับแม่นะตอนนี้เนี่ยได้นับมาก็ยิ่งได้ไม่ได้ความมั่นใจเลยครับท่านสัมโบเรือนเพชรมณีฟื้นหรือยังครับยังจะเกาะไม่ยอมเล่นด้วยครับสัมโบเรือนหรือว่ายังโอนเองครับเพชรมณีโดนแมงเข้าไปเริ่มเสียสูตรเริ่มเสียขบวนครับนะครับวงในน่าใช้วงในเข้าสู้บ้างกัตตาเพชรมณีนะครับเพชรมณีตั้งไว้กับแทกซ้ายวางได้แข้งผู้สัมโบเรือนนี่แกเป็นมนุษย์หินมนุษย์ไม้กินเหล็กกินปูนเป็นอาหารหรืออย่างไรครับครับใครเพลียวก็ต้องท้อครับเตะเท่าไหร่ก็เฉยครับเตะเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการไล่เข้ามาทำไว้ทิ้งขวาตึ๊กมาเหมือนจะดึงแล้วคืนครับวงในคว้ามาไม่ได้ครับเตะโต้เลยครับเดินหน้าลุยต่อขวาเติมยังไม่ได้ครับซ้ายเตะเข้าไปก็ยังพูดว่าเพชรมณีว่ายังไงครับตอนนี้จังหวะสาวคืนก็ยังไม่มีครับเพชรมณีโอ้ไม่รู้จะบังยังไงเลยครับครับทิ้งขวาเข้ามาสมบูรณ์เรือนตบเวียงเข้าใส่สับด้วยศอกขวาเพชรมณีคว้าไว้แต่ว่างานตีไม่ทันครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าหาต่อครับสมบูรณ์เรือนทิ้งขวาเข้าใส่อีกแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับนี่ครับมาได้นับเอาในเวลาสำคัญครับทางด้านสัมโบเรือนเกือบไปครับในวันนี้ครับดูครับพยายามจะไล่สับศอกแล้วนะครับรู้ว่าคู่ต่อสู้จะจับในครับแต่ว่าเพชรแต่ว่าสัมโบเรือนไม่ยอมเล่นด้วยและจังหวะออกหมัดกันยิงซ้ายยิงขวามาแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับกระทำแล้วต่อยด้วยขวาไล่กันมาซ้ำเข้าไปแล้วดูครับโดนเข้าไปจังๆเลยครับครับเปี้ยงเข้าไปครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหไม่อยู่นะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the final prize Max
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighters for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Pageมุมแดงและมุมน้ำเงินนะฮะรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 baht each All right ladies and gentlemen after we round of action for the winner Blue Corner Sambo เรื่องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเรากลับมาบ้านกันต่อ Don't change this channel We will come back after the break This is the champion Muay Thai